เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของนักเรียนชั้นป.4 เราจะทบทวนกันในเทอมนี้เราเรียนเรื่องอะไรบ้างเราเรียนเรื่องอะไรบ้างเรื่องอะไรบ้างรู้หรือยังว่าเราเป็นใครมาจากไหนนักเรียนทราบหรือยังทราบประวัติตัวเองไหมทราบหรือไม่ทราบเป็นใครมาจากไหนทราบไม่เอ่ยเป็นใครมาจากไหนพ่อแม่เชื่ออะไรทราบไหมทราบเขาเรียกอะไรบรรพบุรุษอยู่ที่ไหนทราบหรือยังแน่ใจนะคะไม่แน่ใจคุณพ่อของคุณพ่อเป็นคนที่ไหนคุณพ่อของคุณพ่อเป็นคนที่ไหนปู่ปู่ปู่ย่าเป็นคนที่ไหนไหนใครตอบได้ปู่ย่าเป็นคนที่ไหนใครตอบได้ที่เหลือไม่รู้หรอคะไม่ทราบมีหลายคนเนี่ยแถวๆนี้ทราบหมดเลยว่าปู่ย่าเป็นคนที่ไหนส่วนที่เหลืออีกเกือบครึ่งไม่ทราบนะอ้าวแล้วตายายล่ะตายายเป็นคนที่ไหนเอามือลงเอามือลงตายายทราบไหมทราบทำไมถึงทราบตากับยายทำไมไม่ทราบปู่ย่าอ้าวเวลาปู่ย่าปู่ย่าเนี่ยเสียงเบาทำไมตายายเสียงดังตายายเนี่ยเป็นพ่อกับแม่ของใครของแม่ของแม่ส่วนปู่ย่าเป็นพ่อกับแม่ของใครพ่อของพ่อนักเรียนจะสนิทสนมกับใครแม่กับแม่เพราะฉะนั้นที่สนิทสนมก็คือญาติของของแม่คือตากับยายส่วนปู่กับย่าสนิทสนมด้วยไหมไม่ค่อยก็บางส่วนเพื่อนบอกว่าไม่ค่อยคำโบราณเขาก็เลยบอกว่าห่างไกลเหมือนญาติข้างพ่อเคยได้ยินไหมไม่เคยเลยห่างไกลเหมือนญาติข้างพ่อจริงๆแล้วเป็นญาติที่สนิทสนมกันน่าจะใกล้ชิดกันแต่ว่าทำไมคะความคุ้นเคยมันมีน้อยแต่ที่คุณครูต้องการก็คือให้นักเรียนรู้ว่าบรรพบุรุษของเราเนี่ยเป็นคนที่ไหนมาจากไหนเป็นยังไงมีอาชีพอะไรนะอันนี้คือสิ่งที่นักเรียนต้องรู้ต้องรู้จักตัวเองก่อนถ้าเราไม่รู้จักปู่รู้จักย่าแสดงว่าเรารู้จักตัวเองไหมไม่รู้ไม่ทราบใช่หรือเปล่าภูฟ้าใช่ไหมเอ่ยรู้หรือยังทราบหรือยังทราบแล้วอ้าวทีนี้พอเรื่องของตัวเองรู้ไหมว่าบ้านตัวเองอยู่ที่ไหนรู้บ้านเลขที่รู้จักไหมรู้จักใช้ได้ครอบครัวมีอาชีพอะไรรู้ค่ะครอบครัวมีอาชีพอะไรพอได้พอได้ต่อไปต่อไปชุมชนที่เราอยู่อาศัยเอาอย่างนี้ดีกว่าถามดีกว่านะถือไมค์ใครดีวันนี้เลขที่วันนี้วันที่เท่าไหร่คะยี่สิบแปดมีสองกับแปดนักเรียนมีไม่ถึง28เอาเลขที่10แล้วกันใครเอ่ยริมนู้นเลยกายส่งด่วนส่งด่วนนักเรียนทราบประวัติชุมชนไหมบ้านของนักเรียนอยู่ไหนสมอโพรงค่ะอยู่สมอโพรงทราบประวัติไหมยังอีกไม่รู้เลยแล้วแถวนั้นมันมีอะไรถ้าสมมุติว่าเขาพูดถึงเรื่องจุดเด่นนะของแถวแถวนั้นนะเขามีอะไรเชิดหน้าชูตาอยู่แถวนั้นในชุมชนของนักเรียนจุดเด่นอยู่ที่ไหนมีหรือไม่มีในชุมชนถ้าพูดถึงสมอโพรงถ้าสมมุติว่าเพื่อนๆจะไปเที่ยวอ่ะหนูจะพาไปเที่ยวไหนที่ไหนคะมีหรือไม่มีวัดสมอโพรงวัดสมอโพรงใช่หรือเปล่าได้ไหมได้นะพอได้พอได้เอาใหม่เอาใหม่ไหนใครอยู่ริมทะเลบ้างชุมชนริมทะเลมีไหม
ใครเอ่ยไม่มีในห้องนี้ไม่มีทำไมถึงไม่อยู่ริมทะเลเด็กๆทราบไหมทำไมเราไม่อยู่ริมทะเลอาช่วยกันคิดเป็นคนหัวหินแท้ๆทำไมไม่อยู่ริมทะเลกลัวคลื่นสึนามิที่หลังหรอกมั้งหนึ่งแหละปัจจัยหนึ่งอันไหนอีกที่ดินทำไมแพงอะไรอีกกลัวตัวดำเพื่อนบอกกลัวตัวดำอะไรอีกอะไรอีกทำไมไม่อยู่ริมทะเลเพราะเดิมเนี่ยเราก็อยู่ริมทะเลเหมือนกันแต่ว่าทำไมไปแล้วขายไปหมดแล้วใช่หรือเปล่าเออขายไปหมดแล้วให้นายทุนให้เจ้าของกิจการโรงแรมขายไปหมดแล้วส่วนตัวเราหนีไปไหนหนีไปอยู่หลังเขานู่นแถวบ้านคุณครูนู่นเนี่ยมีเศรษฐีจากหัวหินไปอยู่เยอะเลยทำไมถึงมาอยู่ก็ไม่รู้ถามไปถามมาที่ดินแถบริมทะเลทำไมหมดแล้วขายหมดแล้วนะอันนี้เราต้องทราบความเป็นมาทีนี้ถ้าพูดถึงหัวหินเนี่ยนักเรียนทราบไหมอะไรที่มันโดดเด่นที่มันสำคัญนักเรียนบอกอะไรได้ถ้าพูดถึงหัวหินภูมิใจไหมเป็นคนหัวหินภูมิใจภูมิใจเวลาคุณครูไปเรียนหนังสือหรือจะไปอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่เขาถามว่าเป็นคนที่ไหนคุณครูจะตอบชัดเจนมากเลยหัวหินอุ้ยดีจังเลยอยู่หัวหินดีจังเลยเรารู้ไหมมันดีจังเลยนะมันดีแบบไหนฮะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวมีนักมวยดังระดับโลกมีวังไกลกังวลที่สำคัญอย่างยิ่งคือมีวังไกลกังวลที่เป็นพระตำหนักที่ในหลวงทำไมคะมาประทับแรมอยู่ที่นี่เป็นประจำนะเป็นประจำอันนี้พวกเรารู้สึกภูมิใจตรงนี้ใช่ไหมแล้วอะไรอีกทะเลสวยหัวหินถิ่นมนต์ขลังแปลว่าอะไรฮะมีของขลังมีมนต์ขลังบอกไม่ถูกว่ามีอะไรดีเออแต่มันดึงดูดนักท่องเที่ยวได้พอบอกหัวหินว่าก็อยากจะมาแต่ก็ไม่รู้ว่าอะไรมันดีตรงไหนใช่หรือเปล่าอันนี้แหละมนต์ขลังจริงๆเลยนะเพราะว่าในอดีตเนี่ยเคยเป็นแหล่งที่คือเป็นที่พักตากอากาศที่ล้ำนำสมัยนะเป็นที่ที่ใครๆก็อยากมาสถานีรถไฟก็สวยใช่ไหมทะเลก็งดงามหาดทรายขาวสะอาดและผู้คนก็หัวแข็งเพราะเป็นคนหัวหินใช่หรือเปล่าเขาอยากมาดูคนหัวหินว่าคนหัวหินเนี่ยหัวเป็นหินจริงหรือเปล่าใช่หรือเปล่าอันนี้เราต้องทราบว่าหัวหินนะมีความสำคัญอย่างไรอันนี้คือเรื่องของชุมชนทีนี้ต้องย้อนกลับไปอีกในอดีตนะเพราะเราเรียนประวัติศาสตร์ใช่ไหมเราต้องรู้จักคำว่าทศวรรษกี่ปีทศวรรษกี่ปีช่วงเวลา10ปี10ปี10ปีใช่ป่ะแต่ถ้าศตวรรษก็คือ100ปี100ปี100ปีไปเรื่อยๆพวกเราอยู่ครบ100ปีหรือยังพวกเราอยู่มากี่ทศวรรษแล้ว1ทศวรรษถูกป่าวเพราะเราอายุเท่าไหร่10ปีบางคนยังอยู่ไม่ถึงถ้าสหัสวรรษล่ะ 1,000 ปีอันนี้เป็นเรื่องของเวลานะอ้าวต่อไปเรียนประวัติศาสตร์ก็จะต้องมีคำว่าหลักฐานทางประวัติศาสตร์เดี๋ยวกำลังหาคนที่จะตอบได้หลักฐานทางประวัติศาสตร์ส่งไมค์ไปข้างนู้นข้างนู้นตอบได้แน่ๆเลยด้านตั้งแต่ด้านหน้าเลยหลักฐานทางประวัติศาสตร์เอาไมค์ไปให้เพื่อนเลยค่ะลุกขึ้นอย่างรวดเร็วถ้าช้าเราจะเป็นคนตอบนะข้างนู้นให้เพื่อนทางนู้นเลยค่ะสุดนู้นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่เราเรียนมาแบ่งออกเป็นกี่ประเภทสามสองเพื่อนบอกเหรอคะใครเป็นคนบอกเอาไม้ให้เขาเอาไม้ให้เขาหลักฐานประเภทแรกคือหลักฐานอะไรคะ
ลักฐานชั้นต้นหลักฐานชั้นต้นเอายกตัวอย่างหลักฐานชั้นต้น4หลักฐานชั้นต้นเป็นยังไงเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นที่อยู่ในเหตุการณ์นั้นๆใช่หรือเปล่าใช่ยกตัวอย่างอะไรคะอะไรยกไม่ได้เอาไม้ให้คนที่สองถือไปอีกหลักฐานหนึ่งคือหลักฐานชั้นรองชั้นรองรู้จักไหมหลักฐานชั้นรองเกิดพร้อมกันกับสมัยนั้นหรือเกิดทีหลังทีหลังเกิดทีหลังยกตัวอย่างเช่นตำนานท้องถิ่นอะไรนะตำนานท้องถิ่นตำนานอ๋อตำนานเก่งมากเลยตอบถูกเอาปรบมือให้เพื่อนหน่อยหลักฐานแบ่งออกเป็น2ประเภทคือหลักฐานชั้นต้นกับหลักฐานชั้นรองหลักฐานชั้นต้นคือหลักฐานที่เกิดในช่วงนั้นยุคนั้นอาจจะเป็นสิ่งก่อสร้างอาจจะเป็นจารึกใช่ไหมอย่างนี้เป็นต้นแต่หลักฐานชั้นรองนั้นมาเกิดทีหลังจากคำบอกเล่าเป็นพวกหนังสือพวกแบบเรียนอะไรอย่างเงี้ยเป็นพวกหนังสือเรื่องเล่าเป็นตำนานหรือเอามาทำทีหลังนะอันนี้คือหลักฐานชั้นรองทีนี้หลักฐานก็ยังแบ่งออกเป็นแบบอะไรนะเป็นลายลักษณ์อักษรกับไม่เป็นลายลักษณ์อักษรอันนี้แบ่งง่ายอันไหนที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้มันก็เป็นหลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรส่วนอันไหนที่เป็นตัวหนังสืออาจจะเป็นตัวหนังสือโบราณก็ได้ก็จะเป็นหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรอันนี้คือหลักฐานทางประวัติศาสตร์แล้วเราก็สืบค้นเราก็ค้นกันมากๆค้นจนรู้ว่าเราเป็นใครมาจากไหนมีแคว้นอะไรต่างๆอยู่ในแถบประเทศไทยในกวานทองของเราบ้างใช่ไหมเอ่ยเพราะนั้นก็มาถึงแคว้นโบราณแคว้นต่างๆที่มีอยู่ในประเทศไทยใช่ไหมคะใช่แล้วเราก็เพิ่งเรียนกันมาแคว้นอะไรนะอาณาจักรอะไรบ้างฮาริพุนชัยล้านนาลาโวโคตบูนหรือศรีโคตบูนธราวดีศรีวิชัยเอาไปยังตามพรลิงอะไรอีกหมดแล้วแต่ละที่เราก็จะมีหลักฐานเป็นสิ่งที่ยืนยันคุณครูก็บอกว่าให้เด็กๆกลับไปดูด้วยทีนี้ลองทดสอบดูบ้างทดสอบความรู้ของเด็กๆนะเอาไปดูในสไลด์เลยคุณครูให้